ระบบน้ำโซลาร์เซลล์บ้านสวนแบบไหนนะครับติดตั้งแบบไหนที่ใช้น้ำได้ดีคุ้มค่าที่สุดนะครับระบบนี้เป็นอีกระบบหนึ่งนะครับบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนสวัสดีครับผมนะครับเดิมลูกค้าผมมาติดปั๊มโซลาร์เซลล์นะครับปั๊มซับเมอร์สกับแผงนะฮะแทงน้ำลูกค้าทำเองนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เดินลูกค้าให้ช่างที่ทำแทงน้ำเดินระบบน้ำขึ้นให้เองนะครับปรากฏว่ายังไม่โอเคนะครับก็เลยแจ้งผมมาก็เลยมาเพิ่มเติมระบบให้นะครับกลางวันเนี่ยปกติเติมแทงแล้วก็ลายจากแทงเนี่ยไปใช้นะครับแทงสูงประมาณ3 เมตรกว่านะครับแล้วก็ยกถัง2,000 ลิตรไปไว้ด้านบนนะครับเดิมเติมน้ำขึ้นแทงแล้วดึงจากแทงลงไปใช้ในตัวบ้านครับนะครับตัวบ้านฝั่งนี้นะฮะบ้านสวนครับน้ำยังไม่แรงบอกฝักบัวยังไม่แรงพอนะครับผมมาเช็คดูเพิ่มเติมให้นะครับโดยการติดกลางวันเนี่ยแบ่งไปใช้แบ่งปั๊มตรงๆไปใช้ครับผมนะฮะอันนี้เป็นปั๊มซับเมอร์ส550 วัตต์ครับ3 แผงนะฮะบาดาลนี้มีน้ำไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเติมแทงไว้เต็มแทงแล้วเก็บน้ำตอนเย็นเก็บน้ำไว้ใช้ต่อกลางคืนตอนเช้าตรู่นะครับการทำงานอย่างไรนะครับดึงมาท่อนิ้วครึ่งนะครับตรงนี้จะเป็น3 ทาง 3 ทางแยกเป็น6 หุ่นแล้วก็มีกันย้อนหรือว่าเช็ควาล์วนะครับให้น้ำไหลไปทางนั้นได้อย่างเดียวนะครับน้ำที่ลงมาจากนี้จะกลับมาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้น้ำไหลออกอย่างเดียวน้ำจากปั๊มมาแบ่งไปใช้ทางนี้ด้วยนะครับตรงนี้ก็คือลายที่ไปเข้าจำร่วมกับในบ้านด้วยนะครับวิ่งไปตามนี้ฮะอันนี้ขึ้นแทงนะวิ่งไปนะฮะหากมานี่ครับเข้า3ทางนะครับตัวนี้วาล์วน้ำที่ลูกค้าเดินระบบไว้ก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ออกจากแทงมาใช้เข้าไปมุดดินไปนู่นในตัวบ้านครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้3ทางนะครับจะมีเช็ควาล์วอันหนึ่งนะฮะตัวนี้น้ำไหลไปทางนี้ได้อย่างเดียวนะครับกันน้ำที่ตรงจากปั๊มวิ่งสวนเข้าไปตัวนี้เป็นน้ำออกมาใช้ถ้าไม่ติดลิ้นกันย้อนตรงนี้น้ำที่มาจากเส้นนู้นจะสวนขึ้นไปเพราะฉะนั้นน้ำน่ะจะเข้าไปทางนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นน้ำจากปั๊มก็ตรงไปทางนี้นะครับน้ำออกมาจากแทงก็ตรงไปทางนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลากลางวันเราเปิดก๊อกน้ำเนี่ยน้ำที่ไปอ่ะจะเป็นน้ำเสริมจากปั๊มด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะแรงนะแล้วก็ซักผ้าได้ใช้ฝักบัวได้เลยครับผมนะครับตัวนี้เป็นเช็ควาล์ว2 จุดเต็มถังแล้วน้ำไปไหนต่อนะฮะเมื่อก่อนเต็มถังนี่ล้นนะครับต่อท่อน้ำล้นออกมานะครับล้นท่อน้ำล้นนะท่อ1 นิ้วออกมานะครับงอไปนู่นครับวิ่งลงไปสระเลยนะฮะเพราะฉะนั้นระบบนี้เนี่ยปั๊มเปิดไว้ทั้งวันครับนะครับน้ำล้นลงสระไปน้ำล้นลงสระน้ำล้นกรณีแทงมันเต็มมันก็เลยล้นเพราะฉะนั้นช่วงที่เราเปิดก๊อกน้ำกลางวันน้ำที่ไปก็คือน้ำโดยตรงจากปั๊มด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเอาไปบริหารจัดการเอานะครับสรุปก็คือระบบนี้กลางวันถ้าเราใช้น้ำก็น้ำตรงจากปั๊มไปเลยนะครับตอนเย็นเอาน้ำมาจากไหนก็น้ำได้เก็บไว้ในแบตเตอรี่ของเราแบตเตอรี่ของระบบน้ำก็คือแทงน้ำนั่นเองนะครับเก็บไว้บนถังนะครับเปิดใช้กลางวันไหลตรงจากปั๊มไปเลยนะครับตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าโซลูชันนะครับเป็นวิธีการหนึ่งนะครับเอาไปปรับใช้นะครับบ้านใครที่ทำแทงน้ำนะครับแทงไม่สูงมากนะครับแรงดันเนี่ยซักผ้าซักอะไรไม่ค่อยได้นะครับแยกเอาไปใช้อย่างนี้นะครับไม่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มนะครับเพียงแต่เพิ่มตัวเช็ควาล์วไปเท่านั้นเองครับผมเดี๋ยวเราไปดูน้ำกันตรงนี้ก๊อกหน้าบ้านครับเปิดดูนี่ครับแรงขึ้นนะครับแรงขึ้นเยอะเลยครับผมนี่ก๊อกหน้าบ้านนะนี่ก๊อกที่ล้างจานครับแต่ช่วงที่แดดอ่อนนะครับ4 โมงเย็นโอเคแรงดันน้ำจะเริ่มลดแล้วฮะแรงดันน้ำจะเริ่มลดเพราะว่าปั๊มทำงานลดลงนะครับช่วงกลางวัน9 โมง 10 โมงเนี่ยฉันซักผ้าได้สบายครับเปิดไอ้ก๊อกในนี้ยังมันอุดปะอุดจืดไงน้ำมันจะเป็นฝอยมากนะฮะมันเนี่ยครับ
รูมันเล็กแต่มันน้ำแรงแล้วนะเอออาบน้ำได้โอเคครับผมตัวนี้น้ำเต็มถังแล้วครับนะฮะเกือบ4โมงเย็นครับผมนะฮะเดี๋ยวเราตามไปตามเส้นนี้นะครับต่อลงสระไปให้นะครับเพราะว่าเปิดปั๊มไว้ตลอดน้ำมันจะล้นนะฮะนี่ครับไปนู้นสระนะฮะสระใหญ่มากนะครับและลึกมากด้วยนะฮะล้นออก1นิ้วนะครับผมครับจุดนี้เดี๋ยวมีให้ทางลูกค้านะครับเอาท่อมาเพิ่มนะครับต่อไปที่สระได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าลงตรงนี้ตลอดมันเซาะได้ครับตรงนี้นะครับก่อนหน้านี้น้ำลงมาจากสวนครับเนี่ยครับหักมาอย่างนี้เลยฮะครับผมสนใจระบบนะครับสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษ101โคราชอุบลราชธานีนะครับปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ปั๊มซับเมิร์สนะครับหรือระบบออฟกริดนะครับที่ใช้ตั้งแต่ตู้เย็นจนถึงแอร์นะครับสอบถามเพิ่มเติม Facebook Fanpage ครับบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับหรือเบอร์ที่อยู่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคครับผมขอบคุณทุกการติดตามครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ